ู้ชมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเลยนะคะตามต่อประเด็นที่ฝรั่งชาวสวิสเตะคุณหมอในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะความเคลื่อนไหววันนี้ทางฝากฝั่งตม.คุณผู้ชมมีการเพิกถอนวีซ่านายเดวิดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่รายละเอียดเรื่องคดีแล้วก็มีการเพิกถอนแล้วจะออกจากไทยทันทีหรือไม่ไปดูกันหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะทางด้านสตม.เองเขาก็มีการประชุมหารือกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยทางด้านพลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารรณชัยผู้บัญชาการสตม.ท่านบอกแบบนี้ว่ากรณีของนายเดวิดอายุ45ปีสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ที่ถูกดำเนินคดีสภ.ถลางจังหวัดภูเก็ตนะคะข้อหาทำร้ายร่างกายคุณหมอนั้นกรณีนี้มีมติคณะกรรมการจังหวัดค่ะเห็นว่านายเดวิดมีพฤติการน่าเชื่อว่าเป็นภัยต่อสังคมแล้วก็กระทบต่อความมั่นคงจึงรวบรวมพยานหลักฐานเสนอต่อที่ประชุมตม.ภูเก็ตให้ทำการเพิกถอนวีซ่าล่าสุดนะคะผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง6ในพื้นที่ภูเก็ตก็มีการลงนามอนุมัติให้เพิกถอนวีซ่าของนายเดวิดเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะเชื่อว่ามีพฤติการที่เป็นภัยต่อสังคมขั้นตอนหลังจากนี้ตม.ภูเก็ตจะแจ้งกับนายเดวิดนะคะว่าสิทธิ์การอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้หมดลงเรียบร้อยแล้วและก็จะมีการควบคุมตัวไว้ต้องดำเนินการภายในวันนี้แต่เดวิดเองก็สามารถยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอประกันตัวได้เหมือนกันเพื่อต่อสู้คดีความที่ยังไม่สิ้นสุดเมื่อประกันตัวไปแล้วสามารถอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยไปจนกว่าคดีความจะจบลงสิ้นสุดศาลพิพากษาเรียบร้อยแล้วนะคะเรียกว่าอยู่ด้วยวีซ่าต่อสู้คดีความโดยระหว่างนี้ต้องมีการมารายงานตัวตามเงื่อนไขตามหลักประกันตัวที่กำหนดไว้ค่ะนอกจากนี้ภายใน48ชั่วโมงหลังถูกเพิกถอนวีซ่านายเดวิดก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ขออุทธรณ์คำสั่งได้เช่นกันซึ่งเดี๋ยวทางกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้พิจารณาคำร้องอีกครั้งหนึ่งแต่ท่านย้ำได้ว่าเมื่อคดีความสิ้นสุดลงศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดยังไงนายเดวิดนะคะจะต้องถูกควบคุมตัวส่งมาที่ตม.เพื่อทำการผลักดันออกนอกประเทศต่อไปและจะถูกขึ้นแบล็คลิสต์ค่ะไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยได้อีกเพราะมีพฤติการเป็นภัยต่อความมั่นคงในบ้านเรานะคะไม่ใช่ตม.นะครับคือทางจังหวัดครับจังหวัดที่มีพวกต่างชาติอาศัยอยู่เยอะนะครับผมยกอย่างเช่นชลบุรีเชียงใหม่ภูเก็ตเป็นต้นนะครับถ้ามีคณะกรรมการความมั่นคงจังหวัดนะครับถ้ามีคนต่างชาติที่กระทำผิดลักษณะอย่างนี้ทางโรงพักนะซึ่งเป็นต้นเรื่องที่พวกกระทำผิดก็จะเอาเรื่องมาเข้าคุยที่ประชุมว่าพฤติการอย่างนี้สมควรที่จะอยู่ต่อไหมนะครับเพิกถอนการญาติไหมโดยเราเอามาตรา12มาจับพฤติการน่าเชื่อว่าเป็นภัยต่อสังคมกรณีของคุณเดวิดอะไรเงี้ยแต่ย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะอย่างที่ทางด้านท่านโฆษกท่านบอกคือหลังจากศาลมีคำพิพากษาเรียบร้อยแล้วคดีความสิ้นสุดลงแล้วนะคะถึงจะสามารถผลักดันนายเดวิดเนี่ยออกนอกประเทศหรือว่าออกนอกบ้านเราได้ค่ะก็ต้องดูว่าสู้แล้วจบเลยหรือเปล่าหรือจะโอ้โหถ้าสู้กันยันฎีกาก็สามศาลก็อีกหลายปีอะฮะกว่าจะได้มีการผลักดันนะครับอ่ะแต่วันนี้เดวิดก็เคลื่อนไหวเหมือนกันครับช่วงสายๆประมาณสักสิบโมงฮะอันนี้เอาช่อดอกไม้ไปด้วยท่านผู้ชมแต่ว่าคนละเคสกับเรื่องเตะคุณหมอและเป็นกรณีที่ขับรถฮะกับรถพยาบาลนี่คือมีดอกมงดอกไม้ไปนะท่านผู้ชมบอกว่าไปขอโทษฮะคนที่ขับรถพยาบาลที่มีกรณีการก่อนหน้านี้นะครับเป็นว่าที่ร้อยตรีวิบูลย์ฮอบุตรฮะก็บอกว่ากรณีที่เดวิดแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมขับรถตัดหน้ารถพยาบาลแล้วก็ชูนิ้วกลางให้คนขับด้วยรอบนี้ก็เอาช่อดอกไม้มาช่อหนึ่งนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตอนนั้นก็วันคริสต์มาสปีที่แล้วนะ25ธันวาตอน2ทุ่มกว่านะครับคือตอนที่คุณวิบูลเนี่ยขับรถพยาบาลเลยไปวงอนุสาวรีย์จะไปยูเทิร์นบ้านหยี่เต้งปรากฏขับไปมีชายชาวต่างชาติก็คือเดวิดนี่แหละนะครับขับรถออดี้ฮะสีดำขับมาแทรกขวาแล้วก็ตัดหน้ารถหลังจากนั้นก็มีการลดกระจกทำมืออ้อมหลังคาเหมือนว่าเอาคุณไปทางซ้ายทีทางซ้ายสิแต่รถพยาบาลน่ะคือเขาต้องกลับรถไงเขาก็ไปไม่ได้คนขับออดี้ก็เลยโชว์นิ้วกลางให้ฮะแล้วก็ทำมือเป็นปืนไปจ่อหัวแล้วก็พูดคำไม่สุภาพอ่ะไงเป็น F word แบบนี้เนี่ยนะครับสุดท้ายทางคนขับรถพยาบาลก็โมโหเหมือนกันก็ตะโกนด่ากลับไปแล้วก็มีคลิปมาลงในโซเชียลช่วงปลายปีอ่ะนี่ก็เป็นการขอโทษขอโพยกันแล้วฮะขณะเดียวกันอีกด้านนึงนะคะวันนี้คุณแจ็ควัชระเพชรทองค่ะอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์มีการส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญบอกว่ากรณีของนายเดวิสนี่แหละมีข้อมูลปรากฏว่าเขาเนี่ยได้รับอนุญาตให้ครอบครองปืน2กระบอกด้วยกันนะคะ1ก็คือเป็นปืนพกสั้นค่ะชนิดกึ่งอัตโนมัติยี่ห้อ Glock ขนาด9มม.
2 อาวุธปืนยาวค่ะชนิดเดี่ยวไรเฟิลนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณแจ็ควัชระอยากถามทางกระทรวงมหาดไทยคือ 1. อยากให้ตั้งกรรมการสอบในอำเภอที่อนุญาตให้นายเดวิดเนี่ยครอบครองปืนได้ว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ 2. นายเดวิดเองก็มีพฤติการเป็นภัยต่อสังคมจึงขอประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทำเรื่องขออนุญาตศาลยุติธรรมตรวจคนบ้านพักและปางช้างของนายเดวิดนะคะอยากรู้ว่ามีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่อีกหรือไม่และก็3คือขอทราบการอนุญาตให้ชาวต่างชาติครอบครองอาวุธปืนทั่วประเทศว่าปัจจุบันมีจำนวนเท่าไหร่กันแน่นอกจากนั้นนะคะข้อ4อันนี้เพิ่มมาคุณแจ็ควัชระบอกว่ามีการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนให้ทางด้านนายตู้ห่าวจำนวนกี่กระบอกอันเนี้ยถามมาด้วยอยากรู้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นบอกด้วยว่าขอคำตอบไว้พี่น้องประชาชนภายใน30วันนะครับหวังว่าจะได้ความชัดเจนนะคะอันนี้คนไทยหลายคนฟังแล้วก็น้อยอกน้อยใจนะ